อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูโรทูน่าสาหร่ายกรอบมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เนื้อทูน่าลงในภาชนะตามด้วยมายองเนสและต้นหอมคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วางแผ่นแป้งใบเมี่ยงยวนลงบนภาชนะทาด้วยน้ำให้ทั่วแผ่นแป้งจากนั้นวางแผ่นสาหร่ายตามด้วยไส้ทูน่าที่เตรียมไว้พอจะทรงให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำโรทูน่าที่เตรียมไว้ลงท่อจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสพริกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูโรทูน่าสาหร่ายกรอบ